สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจะพิมพ์ถ่ายคลิปทอดปลาส้มให้น้องอะไรคือภาษาอังกฤษจะพิมพ์อ่านไม่ออกหรอกเนาะถ่ายไปคลิปมันตัดจ้ะมือไปโดนผิดพลาดไปหน่อยเนาะจะพิมพ์อยากจะบอกว่าวิธีการเลือกปลาส้มให้อร่อยอร่อยนะจ้าให้เลือกที่มันยังเป็นสีชมพูอยู่จ้ะอย่าให้ขาวนะจ้าถ้าขาวคือเปรี้ยวจ้ะแล้วทอดไฟแรงปานกลางอ่ะไม่ต้องแรงจัดนะจ้าแล้วอย่าทอดไฟอ่อนนะจ้าทอดไฟอ่อนจะได้อร่อยจ้ะโอ้ยเหลืองไปหน่อยหั่นนิ้วคุณนี้โอ้ยไหม้เลยจะพิมพ์หักไปหั่นถึงปะไหม้ไปหน่อยเนาะไหม้เลย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 หั่นนิ้วคุณนิ้วจ้ะใครทอดไฟแรงปานกลางปลาต้มมันจะฟูฉ่ำจ้ะเนี่ยแค่นี้พอละสุกแค่นี้มันพองแล้วเนี่ยอุ๊บๆเลยหั่นนิ้วคูณนิ้วพอวิธีเลือกต้องเลือกปลาต้มสีชมพูจ้ะอย่าให้แดงเอ้ยอย่าให้ขาวจ้ะถ้าขาวคือเปรี้ยวจ้ะพอละแค่นี้แล้วอย่าทิ้งตั้งไว้แล้วไปมัวไปหั่นถึงจ้ะหมักถึงจ้ะจัดแล้วนะขิงต้องหั่นชิ้นใหญ่ๆนะจ๊ะขิงชิ้นใหญ่ๆปลาต้มนี่กันนิ้วคุณนิ้วพอจ้ะทอดแค่นี้พออย่าให้นั่นกับนี้มันพองอึดๆถ้าทอดชิ้นเล็กแล้วมันจะแข็งจ้ะกระด้างทอดแค่นี้พอเดี๋ยวจะพิมจะพาทอดหมูต้มจ้ะเดี๋ยวเก็บน้ำมันอันนี้ก่อนเนาะไม่แห้งมันจะมีน้ำฉ่ำๆทอดแห้งเกินไปมันจะไม่มีน้ำฉ่ำแห้งเกินไปแห้งเกินไปนะเนี่ยมัวมาหั่นไอ้นี่จ้ะปลาส้มลพบุรีไม่ต้องทำอะไรแล้วแค่ทอดเฉยๆก็ยังอร่อยเลยแห้งไปหน่อยนะเนี่ยต้องทอดให้แห้งน้อยกว่านี้หน่อยนึงมัวมาหั่นขิงซะถ้าหั่นชิ้นเล็กๆบางๆเวลาทอดแล้วมันจะแข็งไม่ต้องหั่นชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยน่ะเวลาทอดแล้วนะเห็นไหมพอหั่นแล้วมันจะมีน้ำฉ่ำๆอย่างเงี้ยจะอร่อยแล้วเวลาไปซื้อปลาส้มกับแม่ค้าอย่าบอกเขาว่าเอาเปรี้ยวๆนะป้าถ้าเขาบอกเขาว่าเอาเปรี้ยวๆแล้วเราจะได้ปลาส้มเปรี้ยวกินไม่ได้เลยจ้ะถ้าเราชอบกินปลาส้มเปรี้ยวเราต้องบอกแม่ค้าว่าป้าเอาโอ้โหเออไปทันเห็นแต่ว่าวิธีการกินก็เนี่ยต้องมีถั่วลิสงด้วยนะแต่อย่าพินไม่ได้นั่นนะอันนี้ขิงดองเหรอขิงอะไรเนี่ยขิงหมักเกลือขิงอ่อนนะฮะเผ็ดตายอย่าพินหยำเกลือแล้วไม่เผ็ดอร่อยข้าวนี้อร่อยเนี่ยได้แล้วต้มของลพบุรีอร่อยจริงจะต๊อบนะต้องต๊อบใครหยุดแค่นั้นนะปลาต้มเปรี้ยวแล้วทอดมันจะไม่ฟูจ้ะอร่อยมันขาดตัวลิสงไปอย่างเพราะแถวบ้านยายพินจะหาซื้อไม่ยากไม่ได้จ้ะต้องเอาที่เป็นสีชมพูแล้วก็ไม่มีน้ำจะพินถ่ายคลิปทีแรกไปแล้วแล้วคลิปมันตัดเนาะมันไม่ได้มันถ่ายได้หน่อยเดียวจ้ะขิงต้องหั่นอย่างนี้มันถึงจะสะใจอ่ะกินเต็มปากเต็มคำไปได้เยบินจ้ะเยบินก็กินแค่นี้แหละสาธิตให้น้องๆดูเฉยๆมาเดี๋ยวเยบินมาทอดปลาส้มให้ดูทอดหมูส้มให้ดูนะจ๊ะหมูส้มกับปลาส้มเนี่ยเวลาเราเลือกเนี่ยสีเหมือนกันเนี่ยจ้ะมันต้องไม่มีน้ำแบบเนี้ยจ้ะกินเยบินถ่ายแล้วมันนั่นเนาะทอดหมูส้มก็เอาน้ำใส่กระทะไปก่อนเนี่ยสักแค่นี้ก่อนเนี่ยจ้ะเดี๋ยวพูดต่อจับคิดยังทำบอกกับแม่ค้าว่าถ้าเราชอบกินเปรี้ยวเราจะบอกว่าป้าหนูไม่เอาเปรี้ยวนะหนูเอาพอดีกินแต่ถ้าเกิดเราจะกินพรุ่งนี้เราก็บอกแม่ค้าว่าป้าหนูจะเอาไปต่างจังหวัดหลายวันนะป้าอย่าเอาเปรี้ยวนะอีกหลายวันหนูถึงจะกินแล้วเราจะได้กินพรุ่งนี้พอดีจ้ะถ้าเราบอกแม่ค้าเปรี้ยวๆนะรับรองเอามาเปรี้ยวกินไม่ได้จ้ะมาขอเวลาผ่าถุงก่อนเนาะหมูส้มถุงละ30 บาทเนี่ยเห็นไหมมันจะมีน้ำนิดๆอ่ะเนี่ยมันเปรี้ยวแล้วเนี่ยเป
รี้ยวพอดีกินนะหมูมันจะเริ่มตีดแล้วเนี่ยถ้าหมูขาวเลยนะมันจะเปรี้ยวจนกินไม่ได้เปรี้ยวจนไม่อร่อยจ้ะเปรี้ยวเกินไปเนี่ยจะเปรี้ยวพอดีกินเลยใส่น้ำไปอย่างนี้แหละจ้ะเราก็เอาอะไรปิดฝาไว้หรือไม่ปิดก็ได้จ้ะแล้วแต่เราสะดวกแค่นี้จ้ะแล้วก็รอจนฝาน้ำมันจะแห้งแล้วพอน้ำมันแห้งมันก็จะออกมันก็จะคั่วตัวมันเองให้หอมพอดีกินนะจ้ะเราไม่ต้องไปเพิ่มผงชูรสแล้วนะขอบอกเพราะว่าผงชูรสเขาใส่มาในนี้เยอะแล้วจ้ะเดี๋ยวเป็นตักใส่จานให้ดูเนาะเดี๋ยวเคี่ยวขอเวลาประมาณอีก5นาทีมาเจอกันจ้ะวัวไปหั่นของก็แห้งเลยนี่จ้ะขอเวลาสักครู่นะจ้ะอันนี้หมูมันไม่ค่อยมีมันหมูมันมันน้อยเราก็เติมน้ำมันลงไปหน่อยนึงจ้ะถ้าบางร้านน้ำหมูมันมันเยอะมันก็จะดูทอดเวลาทอดแล้วมันจะติดกระทะมันมันจะออกนี่หมูมันมันน้อยเนาะหมูมันน้อยแล้วก็เติมน้ำมันไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราใส่น้ำมันไปเยอะๆแล้วมันจะทอดยากจ้ะนิดไม่ต้องมากเท่าไหร่แต่นี้น้ำมันที่เราเหลือจากกระทมทอดกระทมเมื่อกี้นะบางร้านนะพอเราแกะออกมาโอ้โหมีแต่มันเวลาเราทอดแล้วมันจะกระเด็นจ้ะแต่ถ้าเกิดหมูมันไม่ค่อยมีเราก็น้ำมันเจือไปนิดเป็นแบบนี้ค่อยทำจ้ะเหลืองแล้วเห็นไหมอันนี้คือเขาสุกแล้วเนี่ยแต่ยายพินทอดให้เขาเหลืองแห้งสักหน่อยนึงจะมีมันมากมันน้อยให้เราเลือกจ้ะตามที่ยายพินบอกเลยจ้ะบอกเขาไปเลยเอาไม่เปรี้ยวเพราะว่าถ้าเอาเปรี้ยวแล้วเราจะกินไม่ได้ไม่จำเป็นต้องโกหกแต่ว่าเราก็ต้องโกหกจ้ะเพราะว่าถ้าไม่งั้นแล้วมันจะไม่ถูกใจเราไงคิดไม่ได้เลิกทำนะคลิปทำอาหารนะจ๊ะแต่ว่าอย่าพินท้อเฉยๆทำแล้วมันไม่มีคนดูจ้ะแต่ถ้าเกิดใครอยากให้อย่าพินทำอะไรนะคอมเมนต์มาเลยจ้ะอย่าพินจัดให้ทันทีเลยจ้ะเนี่ยอันนี้อย่าพินดูปุ๊บเขารู้ว่าต้องการแบบนี้อย่าพินรีบออกไปซื้อเลยจ้ะเพื่อแฟนคลับจ้ะแค่เนี้ยพอละจัดก็ได้ละตักเสิร์ฟได้แล้วเนี่ยพร้อมเสิร์ฟเพื่อนๆดูมันจะน่ากินขนาดไหนต้นหอมผักชีไม่ต้องไปหั่นหมดจะเอาไว้กินชิ้นๆอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนดูนะจ๊ะไม่แยะนะขอบอกไม่แยะแห้งมันเขาจะออกมาหมดเลยเดี๋ยวนี้หอมหุ้ยๆเนี่ยจ้ะเสร็จละเห็นไหมทอดปลาร้าปลาส้มแบบง่ายๆนี่ปลาส้มจะเป็นทอดแห้งไปหน่อยมัวไปขยำขิงกับ น้ำเกลือเพราะว่าถ้าไม่ขยำน้ำเกลือขิงมันจะเผ็ดเกินไปจ้ะน่ากินมากขอบอกว่าไม่ต้องเติมชูรสนะจ๊ะเพราะชูรสแม่ค้าเขาใส่มาให้เราเยอะแล้วจ้ะแล้วของร้านเขาใส่มาเต็มๆแล้วยังไงจะพิงก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะที่จะพิงบอกแล้วเนาะวิธีการเลือกปลาร้าปลาส้มออกเวลากินข้าวก่อนนะจ๊ะน้องอะไรก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษยายพินอ่านไม่ออกนะจ๊ะยายพินทำคิดให้แล้วนะจ๊ะ